อย่างเมื่อวานตอนที่เราไลฟ์หมีไลฟ์ป่ะมันโอ้โหมันอิ่มเอมมากๆเลยอ่ะไอ้เชี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมแบบร้องไห้ต่อหน้าผู้คนเยอะขนาดเนี้ยผมเป็นคนร้องไห้ยากมากๆสุดๆผมคนแข็งแรงมากต่อให้เจ็บปวดขนาดไหนผมก็คือจะอั้นเก็บมันไว้แต่เมื่อวานมันอยู่ดีมันไม่ได้เป็นน้ำตาแห่งความทุกข์นะมันเป็นน้ำตาแห่งความปิติอ่ะความแบบว่าความภูมิใจในสิ่งที่เราตั้งใจทำมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันจบไลฟ์อ่ะมันก็ได้นั่งคุยต่อกับโลโมได้อ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนแม่งก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าไอ้เชี่ยมันไม่ได้แค่มันไม่ใช่แค่รายการมันไม่ใช่แค่ไลฟ์มันเป็นสิ่งที่มันเติมอะไรบางอย่างให้กับใครก็ไม่รู้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้หรอกแต่ว่าด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นโค้ชครูด้วยความเป็นน้องๆหนูๆอะไรเงี้ยมันสนุกไปหมดเลยอ่ะมันมีแต่ความเติมเต็มอ่ะมันมีแต่เพื่อนที่มันมันมีแต่เพื่อนบรรยากาศในการทำงานมันสนุกไปหมดอ่ะพี่โอเคก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้าที่จะเข้าไลฟ์ผลหงุดหงิดสุดๆมูดดี้สุดๆเพราะว่าปัญหามันเยอะมากพี่เผื่อมันออนช่องหลักไม่ได้ช่องโดนบล็อกจะออนคลิปแต่โหมันผมไม่นั่งไอ้อาข้างนอกแบบเชี่ยกูแม่งหรือเราเดินเข้าไปในไลฟ์แล้วเราตะโกนรวยไอ้หัวรวยไอ้รวยแล้วเราจบรายการเลยดิเพราะว่ามันสุดๆเว้ยพี่มันสุดๆเลยเว้ยแต่พอมันเข้าไปแล้วมันแค่รู้สึกว่าเฮียหน้าที่เราคือต้องละทุกอย่างทิ้งเอาไว้เว้ยแล้วก็ต้องสนุกแล้วมันก็สนุกและนอกจากสนุกมันเสกมีแบบเมจิกโมเมนต์อะโหพี่เผือกมันสุดมันเป็นสุดยอดของไอ้เหี้ยผมไม่คิดว่ามันจะหาโมเมนต์อย่างนี้ได้ในชีวิตอีกแล้วคือแม่งวันนี้เล่าเรื่องนี้อย่าแม่งเหมือนแม่งทำแบบเป็นหนังสั้นได้ตอนนึงเลยโลโมโซนิกมาโปรโมทเพลงส่งมาสเตอร์ MV มาให้ในช่องทดลองยิงไลฟ์โดยการเปิด MV มาสเตอร์โดน YouTube take down ทั้งคลิปและช่องทันทีคือคลิปทุกอย่างยังออนอยู่แต่ไม่สามารถออนคลิปได้จนถึง1มีนาเฮียคิดดูนะและที่บอกอะทั้งแคมปิ้งทั้งจีบหน่อยมันยาวไปถึงกุมภาผมต้องเสียหายอย่างต่ำโหไม่รู้กี่ล้านอะที่มันจะเกิดขึ้นมันเครียดมากนะเว้ยพี่เพราะว่าผมรับผิดชอบทุกอย่างไงอ่ะแป้งเครียดแล้วก่อนหน้านั้นโลโมมาโปรโมทเพลงส่งเธอได้เท่านี้อะไรประมาณเนี้ยใน MV อะมันพูดถึงครอบครัวพูดถึงพ่อที่เสียพ่อไปแล้วก็เอ็มวีมันสุดซึ้งๆไปเลยเว้ยคืออันนี้ควรจะได้ดูเบื้องหลังว่าเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นมันทุกอย่างมันปนเปผสมมันตลบอบอวลไปหมดเลยผมก็เครียดโมโหมากทั้งโมทำไมมันอะไรวะมึงไม่ไว้ลิสต์ให้กูทั้งที่มาโปรโมทมันเชื่อมันผมแบกรับอะไรหลายอย่างพอเข้ามาในรายการอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือมาโปรโมทเพลงนี้อันนี้ต้องขอพูดนิดนึงคือขอญาติพี่ปิติวงโลโมพี่ปิติเพิ่งสูญเสียคุณแม่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วผมอ่ะก็เป็นคนเซนซิทีฟเรื่องนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ปิติอย่างนั้นเนี่ยก่อนเข้ารายการอ่ะเราพูดหน่อยไหมว่าเฮ้ยพี่ปิติเพิ่งสูญเสียนะเราขอแสดงความเสียใจด้วยเราจะได้ทำงานกันแบบสนุกพี่ปิติบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากครับพี่โอ๊ตที่ให้เกียรติอะไรเงี้ยไม่เป็นไรผมโอเคเราทำงานของเราได้เลยเราก็โอเคผ่านไปก็นั่งเข้ารายการพอเข้ารายการเนี่ยเรากับโลโมก็สนิทกันระดับนึงอยู่แล้วไออาร์ตก่อนเล่นก็เล่นทุกอย่างก็สนุกเล่นเรื่องใบกระท่อมอะไรมันสนุกไปหมดเลยว่าเฮียมันสนุกจนเราลืมเรื่องพี่ปิติลืมเรื่องเพลงไปเลยว่ามันสนุกอยู่ดีแม่งมีสายหนึ่งโทรมาแม่งเป็นพี่ดาร์กและพี่ดาร์กแม่งเกิดเป็นคนอ่านสปอตโฆษณาดัตต้าซอยที่คนรู้จักใน TikTok อ่ะพี่ดาร์กแม่งเล่าเรื่องคุณพ่อบอกว่าผมอ่ะแบบไม่ได้อยู่คุณพ่อมาชอบหยิบกีตาร์มาเล่นดนตรีในทุกๆวันอาทิตย์ต้องเจอกันในทุกสัปดาห์แต่ไม่เคยเห็นความสำคัญตรงนั้นเลยจนวันนึงไปเรียนต่างประเทศ4ปีแล้วก็ไม่ได้เจอคุณพ่ออีกแล้วก็วันนึงก็สูญเสียคุณพ่อไปพอวันที่สูญเสียคุณพ่อไปมานั่งอ่านคอมเมนต์ที่คุณพ่อคอมเมนต์ใน Facebook ทุกอันแต่ตัวเองไม่เคยกดไลค์ไม่เคยสนใจเลยแต่ไปนั่งกดไลค์ทุกอันที่คุณพ่อเคยเขียนไว้แล้วไปเจออันนึงเขาบอกว่าผมอ่านประโยคนี้แล้วผมก็ช็อตไปแป๊บนึงแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอะทำอะไรอยู่ผมโง่จังเลยที่สูญเสียเวลาที่ดีที่สุดไปคอมเมนต์นั้นเขียนว่าคุณคือนักดนตรีที่เป็นอันดับหนึ่งในแบบเก่งที่สุดของผมอะไรเงี้ยซึ่งเพราะว่าคุณพ่ออยากเล่นดนตรีกับพี่ดาร์กเพราะว่าพี่ดาร์กแม่งทำเพลงเองด้วยเขาลงคลิปเพลงที่เขาทำอะไรเงี้ยมันไอ้เหี้ยพอถึงประโยคเนี้ยไอ้เหี้ยอาร์ตมาแล้วไอ้เหี้ยอาร์ตเนี่ยร้องไห้หรือง่ายมากคือเนี่ยพอประโยคนี้มานะผมหันละไอ้เหี้ยอาร์ตแม่งร้องจริงแล้วแม่งร้องแม่งก็แบบเราก็ฮึบเราก็รู้สึกว่าโอเคเราทัชความเรื่องเล่าของเขาแต่มันยังไม่ได้ทัชตัวเราขนาดนั้นแต่ว่าเราอ่ะ
เข้าใจของคนที่สูญเสียแล้วซึ่งข้างหลังเราแม่งมีพี่ปิติอยู่แล้วเราก็ไม่กล้าจะไปแตะเรื่องนี้มากเพราะกลัวว่าข้างหลังผมก็พยายามหันมองเขาตลอดว่าเฮ้ยเขาจะร้องไห้ไหมว่าเขาจะไหวไหมไหวไหมไหวไหมอะไรอย่างงี้ก็หันมาเสร็จปุ๊บพอเขาพูดจบผมก็เลยมาเล่าเรื่องของผมแชร์ในประสบการณ์ของผมบอกว่าเอ้ยผมก็มีเรื่องประทับใจเกี่ยวกับแม่เหมือนกันก็เล่าเรื่องที่แม่ผมเคยโทรมาแล้วก็ไม่ให้ผมรับโทรศัพท์เพื่อจะฟังเสียงรอสายเพราะแม่เปิด YouTube ไม่เป็นอยากฟังว่าลูกร้องเพลงอะไรมันก็ยื่นให้เพื่อนฟังผมรู้สึกนั้นพอถึงประโยคผมก็ร้องไห้เลยเว้ยร้องไห้แบบไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้เลยเว้ยไม่อยากได้ซีนไม่อยากได้อะไรเพราะผมไม่ชอบร้องไห้ผมรู้สึกร้องไห้แล้วผมแบบพูดไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยผมก็ร้องไห้แล้วผมก็พูดว่าไอ้เหี้ยน่ะคือสิ่งที่ผมรู้สึกครั้งแรกเลยในชีวิตผมว่าแม่ผมภูมิใจในตัวผมเพราะปกติผมจะโดนแม่ด่าเรื่องร้องเพลงตลอดแล้วพอมันจบเมจิกโมเมนต์นี้ใช่ป่ะเราก็เอาเคลียร์ทุกอย่างอ่ะพี่ดาร์กจบแล้วเราจบแล้วทุกอย่างโมเมนต์กําลังอิ่มเอมไปด้วยความสุขไอ้เชี่ยอยู่ดีพี่ปิติแม่งหยิบไมค์มาเฮ้ยผมขออนุญาตพูดนิดนึงได้ไหมครับโอ้โหแม่งเหมือนแบบเราแม่งคือง้างจนไม่รู้จะง้างไงแล้วอะแล้วพอเขาบอกขออนุญาตพูดได้ไหมครับแล้วเขาก็พูดมาว่าเออผมก็เพิ่งแบบสูญเสียคุณแม่มา2-3 สัปดาห์ไอ้เชี่ยแม่งเหมือนเขาเอากุญแจมาปลดล็อกผมแบบแกล้งออกไปเพราะว่าผมมาเก่งเรื่องเขามาตลอดผมกลัวเขาคือผมเป็นคนทำงานอ่ะผมจะคนเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่ในนั้นอ่ะสังเกตตลอดเออแล้วก็พอเขาพูดประโยชน์นะมันก็ทุกอย่างมันก็ขี้คายไปหมดเลยเว้ยมันโอ้โหมันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความประทับใจมันเป็นเรื่องเศร้าที่มันไม่เศร้าอ่ะเฮียมันแบบโอ้โหมันแล้วก็ผมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้แม่งจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอีกนานเลยกว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันถูกจัดวางโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยร้อยเรียงได้สวยงามไปหมดเลยโอ้สุดๆอ่ะเขียนสคริปต์ก็ไม่ได้เท่านี้ใช่สุดๆดีมากม่วนโคตรดีใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss